เกิดตอบไม่ได้เราจะมาดูอีกนะครับดูรูปภาพแล้วเดี๋ยวให้เธอเขียนภาพนั้นให้อธิบายจากภาพนั้นคือภาพนั้นคือเกิดจากอะไรจะมีภาพให้ดูนะถามว่ามันเป็นอย่างไรส่งผลดีอย่างไรเราเหลือเวลาอีก10นาทีนะครับสำหรับในการจะเรียนเรื่องนี้นานหน่อยอันนี้เขาบอกว่านี่คือคำตอบหรือเปล่าจากความรู้พลังงานวัตถุที่อยู่ที่สูงจะมีพลังงานศักดิ์มากใช่ไหมพลังงานจนก็จะน้อยเมื่ออยู่ที่สูงเพราะฉะนั้นเมื่อน้ำที่อยู่ที่สูงก็จะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าพลังงานศักดิ์ก็จะบางส่วนที่เปลี่ยนเป็นพลังงานจนนะครับพลังงานศักดิ์ลดลงพลังงานจนก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราดูภาพที่หนึ่งครับภาพนี้ภาพอะไรฝายอะไรเอ่ยอ้าวนี่ทำอะไรอันนี้แสดงว่ามีเขาต้องมาก่อนต้องมาสำรวจก่อนไหมว่าบนนี้มีน้ำหรือไม่มีต้องมาสำรวจดูก่อนไหมมีครูเห็นใกล้ๆบ้านเราเนี่ยแถวปานบุรีนะเขามีเนี้ยทำฝายแมวเนี้ยนะครับน้ำมันไหลมาจากที่ไหนก็ไม่รู้นะครับเขาบอกมาเห็นไหมนี่สร้างอะไรขึ้นมาเนี้ยมึงสร้างเขื่อนเลยนะกันไว้เพื่อเก็บรักษาน้ำนี้ไว้เพื่อเก็บรักษาน้ำตัวเนี้ยไว้ใช้ในฤดูแล้งเห็นไหมครับนี่ก็เหมือนกันไหมสร้างเสร็จแล้วก็กักน้ำมาใช้ส่วนที่บนนี้ก็ได้รับน้ำได้ใช้น้ำถูกไหมอันนี้ก็เห็นชัดๆนะครับเห็นไหมว่ามีน้ำไหลตกลงสู่ที่สูงลงสู่ที่ต่ำข้อ5ข้อสุดท้ายข้อ6ขวาเอามี2ข้อหรือมาเริ่มประโทษๆถ้าต้นไม้ถ้ามีต้นไม้ใหญ่ขวางล้มขวางถนนนะครับจะทำให้ยานพาหนะไม่สามารถเดินผ่านได้จะใช้ความรู้เรื่องพลังงานกลแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในเรื่องนี้อย่างไรครับใครแก้ปัญหาในข้อนี้ได้ขี่มอเตอร์ไซค์มาเจออ้าวข้ามไม่ได้ทำไงโอ้ไม่ได้ต้นไม้มันขวางถนนอยู่ไงเขาทำไงเราต้องเอาต้นไม้ออกไปออกยังไงอ่ะโอ้คล้องผูกเชือกกับปลายด้านหนึ่งของกิ่งไม้ที่ล้มขวางปลายด้านหนึ่งผูกติดกับท้ายรถยนต์ลากบืดจบเรื่องอะไรเรื่องนี้เรื่องอะไรเกี่ยวบทที่และเกี่ยวกับเรื่องอะไรผูกเชือกปลายด้านหนึ่งของกิ่งไม้ที่ล้มขวางปลายด้านหนึ่งผูกติดกับท้ายรถยนต์สตาร์ทรถเดินหน้าหนึ่งเชือกตึงแล้วก็ให้ขนาดกับพื้นปื๊ดถนนก็ไม่มีแล้วการทำชนิดเขาเรียกว่าอะไรคำนวณเรื่องอะไรครับคำนวณเรื่องอะไรตอบได้ไหมว่าเกี่ยวกับคำนวณเรื่องอะไรตัวอย่างมีเยอะแยะเลยนะครับ
น่าเสียดายข้อสุดท้ายใครทำได้สอบผ่านน่าจะผ่านคนงานออกแรงผลักกล่องด้วยแรงคงตัว200นิวตันให้เคลื่อนที่เป็นระยะทาง10เมตรเขียนสิครับโจทย์ก็จงหางานที่คนงานทำงานหาได้จากงานหาได้จากอะไรครับนักเรียนครับจดบันเทิงเลยเตรียมตอบนะใครตอบไม่ได้ลุกนั่ง5ครั้งผมไม่ค่อยจะมีนะตวีนั่นแหละครูเองรอเขาไม่รอก็จะให้มันทุเรศน้อยๆแค่นั้นเองก็จะให้มันทุเรศน้อยๆร้องแค่นั้นเองก็จะแจกต่างๆนะครับในวันภาษาไทยคนละร้อยนะฮะสามรางวัลใครตอบคำถามครูได้ครูศิริรัตน์เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเอาไป20ใครตอบตุ๊ดเอาไป30ฮะตายครูไม่ใช่นะเริ่มสอบแววเริ่มสอบแววตอบครับงานหาได้จากแรงคูณกับระยะทางสูตรว่าไงสูตรว่าไงครับF คือออกแรงผลักกล่องด้วยแรงคงตัว200นิวตันระยะทาง10เมตร10คูณ200ได้เท่ากับเก่งจังเลยเท่าไรครับคนเสื้อขาวตอบไม่ได้ยืนมาจากไหนครับ 2,000 เนี่ยมาจากไหนครับอย่าหันไปมองเขามองครูนี่นี่คือโทษของการไม่เรียนหนังสือหน่วยเป็นอะไรนิวตันเมตรหรืออย่างนึงว่าอะไรใครให้นั่งเจย่อมาจากอะไรเจไม่ได้ถามคนนู้นเพราะฉะนั้นตอบว่าคนงานทำงานได้2000นิวตันเมตรหรือจูลนั่นเองเสร็จแล้วบันทึกการทดลองโอ้โหก็ลอกเก่งจังเลยเล็กๆไม่ใหญ่ๆลอกเก่งลอกเก่งเนี่ยขอสอบเอาแบบเนี้ยแสดงวิธีทำด้วยอยู่ไหมเอาสัก3ข้อมั้ยข้อสอบทั้งหมด20ข้อนะครับครึ่งหนึ่งคือ10อีกข้อหนึ่งจะไม่ทำหรือก็มันก็เสียความเหลือ3นาทีข้อที่2ไอ้ข้อที่3ครับข้อขอไข่ถ้าใช้เวลาในการผลิตกล่อง4วินาทีโอ้โหหาได้ไงใช้เวลาผลิตกล่องหาอะไรครับหาอะไรหากำลังสูตรการหากำลังว่าไงสูตรการหากำลังได้ว่าไงสูตรของมันใครตอบได้1คะแนนกำลังหารได้จาก P เท่ากับ W หารด้วย T P คืออะไร P คือกำลัง W คือแล้วตัว T ถ้าเกิด W ต้องเวลาแล้วตัว T
W คือตัวอะไร W คือ W มีค่าเท่ากับ2000 T มีค่าเท่ากับเท่าไหร่4หารได้เท่ากับ500หน่วยเป็นวัตต์ทำวัตต์ส่วนใหญ่แล้วนอกจากจะเป็นวัตต์แล้วต้องมีหน่วยเป็นอะไรด้วยกิโลวัตต์ด้วยทำให้เป็นกิโลวัตต์ทำง่าย 1,000 1,000 วัตต์เท่ากับ1กิโลวัตต์50 W 50วัตต์ไอ้500วัตต์นี่เท่ากับถึง1กิโลวัตต์ไหมประมาณเท่าไหร่ 0.5 หน่วยเป็นกิโลวัตต์นั่นเองเรื่องนี้จะเรียนในกันเรื่องคำนวณหาพลังงานหรือหากำลังไฟฟ้าในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้เจอเรื่องยุ่งยากอีกแล้วนะครับในช่วงนี้ฝนก็หยุดตกบ้างแล้วนะครับอย่างไรก็ดีคุณนักเรียนปลายทางก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับเหลืออีกไม่กี่สัปดาห์นะจะจบภาคบังคับแล้วนะครับครูสัญญาเอาใจช่วยครับดูแลหนังสือดูหนังสือดีนะครับพบกันในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ